สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับเจ้า Nikon FE2 ตัวนี้เป็นรหัส772นะเป็นตัวที่ลูกค้าแจ้งมาว่าสปีดชัตเตอร์เนี่ยทำงานไม่ตรงอ่ะทีนี้ผมจัดการให้เรียบร้อยหมดละมาดูสภาพภายนอกก่อนนะครับสภาพภายนอกล้างทำความสะอาดพวกฝุ่นพวกอะไรเนี่ยออกไปหมดละอ่ะทีนี้มาเทสระบบเบื้องต้นกันอันนี้ตัวล็อกเลนนะครับตัวปลดเลนกดให้ดูนะครับว่ามันไม่เป็นสนิมตัวเช็คเดฟตัวซิงค์วัดแสงกับเลนคือเดือยตรงนี้นะไม่ติดขัดนะครับแต่สปริงเนี่ยสปริงภายในเนี่ยเป็นสนิมนะครับเอาสนิมออกบ้างนะมันอาจจะออกไม่หมดนะครับเพราะสปริงมันบางคือมันเสี่ยงต่อที่มันจะขาดนะครับเอาสนิมออกบางส่วนแล้วก็ชโลมจาระบีให้ป้องกันสนิมกินนะนะมันต้องดีดกลับแบบนี้นะครับต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวทามเมอร์แล้วกันขึ้นชัตเตอร์ขึ้นทามเมอร์กดชัตเตอร์ทามเมอร์ทำงานต่อมาตัววัดแสงไม่ใช่ตัววัดแสงตัวปรับ ISO เนี่ยนี่นะดึงขึ้นนะครับแล้วหมุนปรับไปที่สูงสุดที่ 3,200 นี่นะครับ 3,200 ปรับไปต่ำสุดต่ำสุดที่12นะครับดึงขึ้นอย่างนี้นะแล้วหมุนผมจะตั้งไว้ที่ประมาณ100แล้วกันส่วนตรงนี้สเกลตรงนี้เป็นตัวชดเชยแสงนะครับกดปุ่มตรงนี้ก่อนนะกดปุ่มตรงนี้ค้างแล้วค่อยหมุนหมุนได้ตามปกตินะครับถ้าไม่กดเนี่ยมันก็จะล็อกแล้วเวลาที่ปรับไปบวก1หรือลบ1เนี่ยไฟสถานะมันจะแจ้งด้านในนี้นะครับเห็นไหมถ้าปรับไปที่0ไฟสถานะมันก็จะดับลงเห็นไหมอันนี้เป็นปกติของระบบของตัวกล้องนะครับต่อมาผมเทสที่โหมดออโต้ก่อนแล้วกันเพราะว่าโหมดออโต้จะทำงานต่อเมื่อฟิล์มตัวเคาน์เตอร์นับฟิล์มเนี่ยขึ้นมาถึงเลข1นะครับถ้ายังไม่ถึงเลข1เนี่ยตัววัดแสงมันไม่ทำงานนะเทสให้ดูอันนี้ผมเอามือปิดสภาพชัตเตอร์เนี่ยมันก็จะต่ำเห็นไหมถ้าเอามือออกด้านบนนี้เป็นแสงสปีดชัตเตอร์ก็จะไวนะครับทำงานตามสเกลที่มันบอกด้านในนี้เลยนะครับสเกลอันนี้ตอนนี้มันขึ้นอยู่ที่60ผมเอามือปิดเห็นไหมสปีดชัตเตอร์มันก็ต่ำลงเรื่อยๆอันนี้ระบบไฟมันตัดไปนะครับต้องย้ำชัตเตอร์นะเป็นระบบของตัวกล้องเหมือนกันนะครับเห็นไหมพอย้ำปุ๊บเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาปรับตามสภาพแสงนะครับทีนี้ต่อมาผมจะเทสสปีดชัตเตอร์แมนนวลแล้วกันเบื้องต้นเทสที่ B ก่อนสปีดชัตเตอร์ Bเดี๋ยวเปิดฝาหลังให้ดูดีกว่าแล้วตัวเคาน์เตอร์นับฟิล์มเนี่ยครับถือว่าเทสไปเลยแล้วกันเนาะตอนนี้มันอยู่ที่16แล้วผมจะรีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังเปิดฝาหลังก็มีสวิตช์ตรงนี้นะกดไปเลื่อนไปนะครับเลื่อนและดึงเห็นไหมเปิดฝาหลังปุ๊บตัวนับฟิล์มกลับไปที่ S ต่อมาเทสสปีดชัตเตอร์ B ต่อไปเป็น M250 2สปีดนี้จะไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงม่านชัตเตอร์มันมียับมานะมันยับมาอยู่แล้วนะนะแง้มออกมานิดนึงต่อมาสปีดชัตเตอร์8
อันนี้คือ8วินะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ต่อไปเป็น4วิต่อไปเป็น2วิต่อไปเป็น1วิหลังจากนี้นะครับที่เป็น2เลขสีขาวเนี่ยก็คือจะเป็น1ส่วน2นะ1ส่วน2ต่อไปเป็น4 1ส่วน8 Speed Shutter ก็จะไวขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไป15 30 60 125 250 500และ1000ปีชัตเตอร์สูงๆเนี่ยบางทีเราอาจจะมองไม่ทันนะถ้ามองผ่านวิดีโอเนี่ยอาจจะมองไม่ทันมันเป็นปัญหาเฟรมเรทของวิดีโอนะครับ4,000 โอเคชัตเตอร์สปีดทำงานตามปกตินะครับโหมดออโต้เนี่ยโหมดออโต้ถ้าอยู่ในตัวเคาน์เตอร์นะฟิล์มเนี่ยอยู่ในตำแหน่ง S เนี่ยวัดแสงไม่ทำงานนะแจ้งไว้เลยเผื่อหลายท่านไม่รู้นะครับหลายท่านเนี่ยส่งมาแล้วก็แจ้งคือส่งมาให้ซ่อมแล้วแจ้งว่าวัดแสงมันไม่ทำงานแต่ก่อนเนี่ยผมเจอประจำเลยเดี๋ยวนี้ผมจะแจ้งลูกค้าไปเลยว่าเฮ้ยถ้าตัวเคาน์เตอร์นะฟิล์มเนี่ยไม่อยู่เลข1เนี่ยตัววัดแสงมันไม่ทำงานอ่ะต่อมาผมเทสอันนี้เดี๋ยวตัว double exposure นะครับ double exposure คือตัวนี้ดึงและขึ้นชัตเตอร์ปกติเนี่ยถ้าเราไม่ดึงก้านไอ้ double exposure เนี่ยหนามเตยมันจะวิ่งนะยกตัวอย่างนะครับถ้าเรากดตัว double exposure หนามเตยก็จะไม่วิ่งเป็นระบบการถ่ายภาพซ้อนเฉยๆนะครับแล้วก็ตัวกอฟิล์มกลับกดตรงนี้นะครับปึ๊บมันก็จะกอฟิล์มกลับหนามเตยก็จะถูกปลดถ้าขึ้นชัตเตอร์อีกครั้งปึ๊บหนามเตยก็จะล็อกละอื่นๆก็คงไม่มีอะไรละภายในตรงกระจกอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับตอนส่งเนี่ยเดี๋ยวผมจะล้างให้อีกทีนะภายในก็ล้างทำความสะอาดไปให้เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ผมแนะนำให้ใช้เป็นฐานดีๆหน่อยนะครับไม่ใช่ฐานแบบฐานจีนเกรดก๊อปอะไรเงี้ยนะอันนี้ผมแนะนำนะครับเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันที่ปัญหาที่เคยเจอนะคือถ้าเกิดใส่ฐานแบบใส่ฐานก๊อปเนี่ยฐานไม่มีคุณภาพเนี่ยมันระเบิดคือพอใส่ไปด้านในเนี่ยพอมันระเบิดคาข้างในเนี่ยรังฐานแตกนะครับพอรังฐานแตกเนี่ยต้องเปลี่ยนรังฐานนะไอผมที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นฐาน SR44 นะครับแนะนำให้ใช้เป็นพวก SR ดีกว่านะแพงหน่อยแต่คือใช้ได้นานแล้วก็ปล่อยไฟเสถียรกว่าอื่นๆก็ไม่มีอะไรละยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ